มวีคที่24คู่ระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านแล้วกันมาเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังลุ้นนะครับนะลุ้นไล่ล่าแชมป์นะครับตามหลังแมนซิตี้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับผลงาน5เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านสามารถชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเริ่มที่เสมอกับสเปอร์2-2แพ้เลสเตอร์0-1เสมอเชลซี2-2ชนะเบนฟอร์ด3-0และล่าสุดชนะคริสตัลพาเลซ3-1ส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้พร้อมโทษทีครับเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์ม5เกมหลังสุดนั้นชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเรื่องมันที่ชนะนิวคาสเซิล4-0แพ้แมนซิตี้3-6ชนะลิเวอร์พูล1-0แพ้สเปอร์2-3และล่าสุดจบด้วยการเสมอกับไบรตัน1-1เราลองไปดูนะครับผลงานของคู่นี้ทุกถ้วยทุกรายการใน3ฤดูกาลหลังสุดกันหน่อยครับว่าผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นั้นอยู่อันดับ10นะครับคาดการผู้ชนะจากบริษัทรับพนันถูกกฎหมายนะครับตัวเลขออกมาที่ลิเวอร์พูลโอ้โหโอกาสชนะสูงมากครับตัวเลขยิ่งน้อยคาดการว่าโอกาสชนะยิ่งสูงลิเวอร์พูลอยู่ที่ 1.27ส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์นั้นอยู่ที่ 12.0 ก็อย่างที่ทราบครับนะไปแอนฟิลด์ก็ไม่น่าง่ายและช่วงหลังๆมาเนี่ยเลสเตอร์หลังก็เสียประตูค่อนข้างจะนะครับแทบทุกเกมเลยผลงานที่เจอกันใน3ฤดูกาลหลังสุดทุกถ้วยทุกรายการย้อนกลับไปในฤดูกาลในฤดูกาลผมขอย้อนไปดูตรงนี้หน่อยครับนะผมขอย้อนกลับไปในเกมวิก20หน่อยโอเคกันถูกต้องแล้วครับงั้นก็ย้อนกลับไปปึ๊บอันนี้คือฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้ฤดูกาลก่อนอ่ะฤดูกาล 2018-2019 นะครับนะเกมแรกลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์1-1เกมที่2ของฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไปได้2-1นะครับฤดูกาล 2019-2020 เกมแรกนะครับเลสเตอร์แพ้ครับให้กับลิเวอร์พูล0-4เกมที่2ของฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป3-0ฤดูกาล 2020-2021 นะครับนะเกมแรกเลสเตอร์เปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล 3-1 และคู่นี้โคจรมาเจอกันใน FA คัพนะครับผลปรากฏว่าเสมอกันในเวลาผมขอไปดูหน่อยครับว่าเสมอกันในเวลาเท่าไหร่แล้วก็เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็ไปโดนจุดโทษกันคู่นี้นะครับนะเสมอกันในเวลาโอ้ยิงกันกระจายเลยครับน่าจะเสมอกันในเวลาผมขอดูหน่อยไปดูตรงนี้แล้วกันดูลูกสุดท้ายแล้วกันครับเสนอกันในเวลา3ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ปรากฏว่าโดนจุดโทษลิเวอร์พูลชนะไปได้8ประตูต่อ7นะครับนะแล้วก็ฤดูกาล2020-2021เกมที่2ของฤดูกาลนะครับที่เจอกันเลสเตอร์ก็ชนะลิเวอร์พูลไปได้1ประตูต่อ0ครับไปดูผลงานผู้จัดการทีมกันบ้างฮะระหว่างนะครับเจเคนคอปกับนะครับล็อตเจอร์คอปเคยคุมทีมเจอเลสเตอร์ทั้งหมด15ครั้งคอปสามารถชนะได้9เสมอ1แพ้5ส่วนนะครับทางฝั่งล็อตเจอร์เคยคุมทีมเจอลิเวอร์พูลทั้งหมด8ครั้งชนะ3เสมอ1แพ้4แล้วก็การเจอกันของผู้จัดการทีมคู่นี้เคยเจอกันทั้งหมด6ครั้งนะครับคอปสามารถชนะไปได้4ล็อตเจอร์สามารถชนะไปได้2ครั้งเท่านั้นนะครับใน6ครั้งที่เจอกันไปดูนะครับนักเตะที่ชอบยิงประตูทีมตรงข้ามนะครับมีใครหลงเหลือในทีมบ้างก็มีวาร์ดี้ครับแต่ช่วงนี้เจ็บอยู่ฮะแล้วก็มีฟาบิโน่ครับที่ยิงประตูใส่นะครับเลสเตอร์แล้วถึง6ประตูครับผมไปดูกันหน่อยว่านักเตะที่น่าสนใจจาก2ทีมนี้ถ้าผมจำเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะคนไหนที่น่าสนใจบ้างครับทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นไลน์อัพเดิมๆคนเดิมๆครับแต่ไปดูไลน์อัพใน FA ครับประกอบการตัดสินใจกันหน่อยเกม FA ครับก็ชนะไปได้ 3-1 ไลน์อัพที่ลงสนามในวันนั้นนะครับก็เป็นชุดผสมประสานหรือเปล่าโอ้โหก็ถือว่าจัดเป็นชุดใหญ่เลยก็ว่าได้ครับเทนอโนลงแต่ได้พักโรเบอร์สันฟานไดลงครับนะโจต้าลงก็ทำประตูได้ด้วยฟาบิโน่ลงสนามเต็ม90นาทีนะครับนะไลน์อัพประมาณนี้ส่วนทางฝั่งของ
เลสเตอร์ซิตี้นะครับก็พลิกล็อกแพ้เจ้าป่าไปนะครับนะแพ้ไป4ประตูต่อ1ขอดูไลน์อัพของเลสเตอร์หน่อยก็ถือว่าจัดชุดโอ้จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยเหมือนกันนะครับนะผสมภาษาจะเป็นกองหลังนะแต่ว่าถือว่ามาหมดนะครับเทเลมองเจมส์แมตติสันอิเฮียนาโชลงสนามมาหมดคือเลสเตอร์จัดชุดใหญ่แต่พลิกล็อกแพ้แบบนี้นะครับเชื่อว่าเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลในวีคที่24นี้ก็คงต้องเต็มที่ครับแต่ลิเวอร์พูลคงไม่ยอมง่ายๆครับเพราะว่ากำลังลุ้นแชมป์อยู่เหมือนกันผู้สาประตูเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลก็แน่นอนครับนะเอลิสันเบเกอร์ครับตอนนี้ราคาที่ 6.0 กองหลังนะก็จัดไปได้เลยครับทั้งตับเลยฮะ3ตัวที่ทำคะแนนได้สูงสุดของลิเวอร์พูลตำแหน่งกองหลังเทนอาโนตอนนี้ราคาที่ 8.5 ครับนะ 8.5 ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับกับเทนอาโนทั้งฟรีคิกแอสซิสต์เขาคือกองกลางที่ปลอมตัวมาอยู่ในกองหลังครับแอนดิวโรเบอร์สันนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมราคา 7.0 แล้วก็เซนเตอร์ตัวหลักอย่างฟันไดราคาที่ 6.7 ครับส่วนตำแหน่งตัวลุกเนี่ยที่เป็นประเด็นเลยก็คือซาร่ากับมาเน่นะครับตอนนี้เว็บไซต์ Official เนี่ยแจ้งมาว่านี่ฮะยังอยู่ในนามที่คือยังไม่ได้กลับมาก็ต้องตามข่าวให้ดีครับว่าอย่างไรระหว่างซาร่ากับมาเน่จะพร้อมลงในวีค24ไหมแต่ถามใจผมนะผมว่าถ้าผมเป็นคอปผมคงให้พักอ่ะเพราะว่าพวกโจต้าพวกอ็อกเล็กชามาเลพวกอะไรยังพอได้อยู่นะครับหรือฟาบิโน่ดังนั้นถามใจผมในตำแหน่งลุกเอาสบายใจก็คงต้องเป็นโจต้าครับแล้วก็ฟาบิโน่ฮะนะส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็คงมองไปที่มองไปที่แอบชอบอ็อกเล็กชามาเลครับนะแอบชอบอ็อกเล็กหรือแม้แต่เจ้าหนูนี่ฮะใน FA ครับและในบอลลีกก็ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นนี่ฮะผมเน้นเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับนะยืนหนึ่งก็คงต้องยกให้กับโจต้าครับราคาเราอยู่ที่ 8.4 รอลงมาชั่วโมงนี้ก็คงเป็นฟาบิโน่ฮะยังไงก็น่าจะมีโอกาสลงสนามครับราคา 8.7 แล้วก็นักเตะราคาถูกของลิเวอร์พูล 5.0 นะครับจะลงสนามอย่างต่อเนื่องใน FA ครับก็ลงนะครับโจนฮะนะครับในบอลลีกก็ลงสนามให้เราเห็นแล้วหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บไปนี่ครับในวีค22ก็ลงเต็ม90นาที23ก็ลงเต็ม90นาทีแล้วก็เหมือนว่าใน FA ครับก็ลงสนามมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูลิเวอร์พูลฮะนี่ฮะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นนักเตะที่ครอปถูกใจครับนี่ครับนะและแถมก็ถูกเปลี่ยนตัวไปพักด้วยดังนั้นถ้าถามใจผมนักเตะตำแหน่งตัวลุกก็ตัวรับของลิเวอร์พูลมองไปที่ชุดนี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณาจากรายชื่อชุดนี้ได้เลยครับแต่สุดท้ายไม่ต้องเชื่อผมติดตามข่าวให้ดีเพื่อนๆยังมีเวลาตามข่าวนะครับนั้นดูว่าสุดท้ายแล้วครอปจะยังไงจะให้ซาร่ากับมาเน่พักไหมหรืออย่างไรแต่ถามใจผมว่าให้พักนะครับเพราะว่าซาร่าเล่นทีมชาติมา120นาทีนะครับมา3เกมติดๆและไหนจะมาเน่อีกนะครับให้ไปฉลองแชมป์ดีใจกันหน่อยคิดว่าทีมโดยรวมถือว่ายังโอเคและเจอกับเลสเตอร์ช่วงนี้นะครับซึ่งพูดแล้วไปดูทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะของเลสเตอร์เนี่ยตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์อยู่ตรงนี้ผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งก็แน่นอนครับแคสเปอร์ชไมเคิลราคาตอนนี้อยู่ที่ 4.8 กองหลังก็มองไปที่โซยุนคูครับเซนเตอร์ตัวหลักราคา 4.9 นักเตะในตำแหน่งแบ็กด้านซ้ายของทีมราคาอยู่ที่ 4.3 ผมยังจำชื่อไม่ได้ครับนะลุคโทมัสครับและตัวสุดท้ายและนักเตะตัวสุดท้ายเนี่ยในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับในช่วงที่นี่ฮะลืมชื่อไปเฉยเลยครับนะอีแวนนะครับเจ็บอยู่เนี่ยก็คงต้องมองไปที่นะครับเวสเทอร์การ์ดครับนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ที่ซื้อมาจากเซาท์แฮมป์ตันเมื่อตอนต้นฤดูกาลครับนะช่วงนี้ก็ได้รับโอกาสลงสนามวิก22และลงสนามไม่เห็นมาแล้วแต่ว่าดูจากไลน์อัพแบบนี้ผมตัดครับเอาเวสเทอร์การ์ดออกนะครับเอาชัวร์เนี่ยเอาแค่นี้พอถ้าอยากจะใส่ตัวรับของเลสเตอร์เน้นตัวชัวร์ไว้ก่อนนะครับจัดทีมใน GG นะแล้วก็ส่วนตำแหน่งตัวลุกเนี่ยเจมส์แมดดิสันครับเทเลมองเนี่ยได้หมดเลยหรือกองหน้านี่ไม่แน่ใจครับนะดาก้าก็
น่าสนใจช่วงที่อิเฮนาโชไปเล่นทีมชาติดาก้าลงในบอลลีกก็ยิงทั้ง2เกมเลยแล้วแต่อิเฮนาโชเนี่ยเพิ่งลง FA ครับแล้วก็เหมือนว่าทำประตูได้ด้วยและตำแหน่งกองหน้าก็เลยเรียกไม่ถูกครับนอกจากเจมส์แมดดิสันแล้วก็เทเลอร์มองที่คิดว่าน่าจะการันตีลงตัวจริงส่วนตัวที่3เนี่ยผมไปดูไลน์อัพ FA ครับอ้างอิงหน่อยนะครับก็เชื่อว่าระหว่างอิเฮียนาโชกับดาก้าเรียกไม่ถูกหรือว่าลอเจอร์อาจจะใช้หน้าคู่นะครับนะอิเฮียนาโชเนี่ยก็เพิ่งลงสนามใน FA ครับมาเลือกไม่ถูกครับผมขอไปดูไลน์อัพของเลสเตอร์หน่อยแล้วกันประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าสบายใจสุดก็เจมส์แมดดิสันฮะแล้วก็เทเลมองนะครับซึ่งได้พักมาอิเฮียนาโชลงสนามผมขอดูไลน์อัพหน่อยดาก้าลงสนามมานะโอ้ไปดูไลน์อัพหน่อยครับแบบนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดนนำเชฟฟิลด์เวนเดย์นำ 3-0 ตั้งแต่นาทีครึ่งชั่วโมงแรกอิเฮนาโชมายิงตีเสมอได้เจมส์แมดิสันเป็นคนแอสซิสแล้วก็บานถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่46ลอเจอร์ต้องเติมดาก้าลงมาดังนั้นผมก็คงต้องมองไปที่อิเฮนาโชแล้วกันครับนะเพราะว่านะทำประตูได้ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับที่วาร์ดี้เจ็บก็ได้รับโอกาสลงสนามอยู่นะครับก็เลยมองไปที่อิเฮนาโชดังนั้นถ้าเพื่อนสนใจใช้บริการนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตัวรุกหรือตัวรับก็ลองพิจารณาจากหลายชื่อชุดนี้ดูได้เลยครับผมนะเจอกับลิเวอร์พูลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยครับแอนฟิลด์นรกสำหรับทีมเยือนและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของ GG Live หรือ Fantasy Premier League Official นะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีเลือกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กัปตันได้ถูกคนนะครับขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ